เฟรนโซเรโน่บิ๊กเนมของแมนเชสเตอร์ซิตี้แถลงถึงสาเหตุยกเลิกการล่าตัวเดคลานไรท์ดาวเตะของเวสต์แฮมอยู่ในเตดที่กำลังแย่งกับอาเซนอนแล้วหลังมีข่าวหนาหูว่าทัพปืนใหญ่จ่อซิลแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษดำเนินการพยายามสร้างความฮือฮาในการไล่าตามเดคลานไรท์ในขณะที่อาเซนอนก็มีความสนใจเช่นกันซึ่งมีการเชื่อมโยงว่าจะทำให้เด็กันเนอร์ ไม่สามารถซื้อนักเตะคนนี้ได้เนื่องจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ยื่นข้อเสนอ90ล้านปอนประมาณ3,690ล้านบาทแต่ทางเวสต์แฮมไม่พอใจกับจำนวนเงินที่เสนอไปพวกเขาตั้งราคาเดคลานไร้ไว้ที่100ล้านปอนประมาณ4,400ล้านบาทและในที่สุดอาเซนนได้เพิ่มเงินข้อเสนอขึ้นเป็น105ล้านปอนประมาณ4,620ล้านบาททำให้ Manchester City, แมนเชสเตอร์ซิตี้ตัดสินใจถอยออกจากการแข่งขัน ในการล่ารายชื่อนักเตะคนนี้ส่งผลให้ขุนคอนตกลงขายรายให้กับอาเซนนอนซึ่งเป็นสโมสรในเมืองเดียวกันโซเรียโนผู้บริหารสูงสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เปิดเผยเหตุผลว่าทำไมเรือใบสีฟ้าไม่ได้แข่งขันกับอาเซนนอนในการไล่าตามลายเซ็นของเดคลานไรด์ดาวเตะสัญชาติอังกฤษหากคุณมองดูในช่วง5ปีที่ผ่านมาเราได้ลงทุนในนักเตะใหม่ๆอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เราไม่ได้เป็นสโมสรที่ใช้เงินมากที่สุดในปีที่ผ่านมาหรือ3หรือ5ปีที่แล้วเรามีการวางแผนเราเองและเรารู้ว่าเราสามารถทําได้ในเวลาที่เหมาะสมและอย่างฉลาดโซเรีนโนที่ถูกสัมภาษณ์อธิบายว่าการที่เรายอมรับที่จะไม่ได้ซื้อไรเนื่องจากค่าตัวของนักเตะค,คนนี้สูงเกินกว่าที่สโมสรมองว่าควรจะเป็น